สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อโทโทรุ่น TDLI 228120นะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นสว่านไร้สายนะครับขนาด12โวลต์นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกระเป๋านะครับเก็บเครื่องมือให้นะครับ1อันนะครับตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์นะครับให้2ก้อนนะครับ12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับให้2ก้อนจะมีตรงนี้1ก้อนแล้วก็ตัวติดเครื่องนี้อีก1ก้อนนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จแบตตัวนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จกับก้อนแบตได้เลยนะครับโดยการเสียบเข้ากับช่องนี้นะครับนี่เวลาชาร์จแบตก็ง่ายมากแล้วก็ชุดไขควงนะครับดอกไขควงแบนแฉกนะครับ1อันแล้วก็แฉกๆนะครับใบคู่มือการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก่อนผมจะหมุนรอบๆเครื่องให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกำลังของเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับจะมี2สปีดอยู่ที่0ถึง350รอบต่อนาทีกับ0ถึง1250รอบต่อนาทีนะครับจับดอกสว่านได้สูงสุดอยู่ที่10มิลรุ่นนะครับคือ TDLI 228120นะครับโอเคด้านบนตัวนี้นะครับคือปรับระดับสปีดนะครับจะมี2สปีดนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับระดับของเครื่องได้ด้วยนะครับปรับได้อยู่ที่18ระดับนะครับส่วนรูปตัวนี้นะครับคือไว้จ่อเด็กจ่อไม้นะครับรูปดอกสว่านตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้นะครับจะมีตัวบอกพลังงานแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังของเครื่องตัวนี้คือสวิตช์ออนออฟนะครับเมื่อกดมันจะขึ้นพลังงานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องกันดูก่อนนะครับไฟก็จะโชว์ว่าพลังงานเหลือเท่าไหร่ก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับระหว่างการใช้งานด้วยความเร็วรอบตามมือเรากดได้เลยนะครับจะกดช้าจะเร็วตามมือเรากดได้เลยโอเคโอเคครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ